โอเคค่ะตอนนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการที่ว่าโอเคคราวที่แล้วที่คนดูวิดีโอนะคะที่ว่าใช้น้ำมันที่อยู่ในขวดน้ำมันสเปรย์นะคะที่เขาเรียกว่าคุกกิ้งออยล์นะคะสเปรย์บนพวกปลาแห้งปลาย่างเนื้อย่างเนื้อเค็มเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ให้แมลงมาตอมนะคะแล้วสามารถไอ้น้ำมันเนี้ยก็ยังสามารถใช้กับขนมเทียนขนมเข่งได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาที่ว่าจะเอาไอ้อะไรไปทาข้างในกระทงหรือว่าอะไรนะคะเราก็ทำกระทงมาเสร็จเรียบร้อยเราก็เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไอ้เนี่ยน้ำมันเนี่ยสเปรย์เข้าไปในกระทงเลยไม่ต้องเสียเวลาทาให้ยุ่งยากนะคะอันนี้เพื่อกันที่ว่าขนมเข่งจะติดนะคะสำหรับคนที่ทำขนมเข่งเป็นนี่คือวิธีที่สามารถประหยัดเวลาได้นะคะแล้วเราก็พอหลังจากหยอดเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาอีกชั้นหนึ่งมาวางแล้วเราก็สเปรย์นะคะสเปรย์นี่มันทั่วทั้งข้างทั้งข้างล่างนะคะสบายบือเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดขนมกันนี่คือแป้งขนมเข่งเดี๋ยวจะตักหยอดแต่ว่าไอ้ที่ตักหยอดเนี่ยหาแก้วเมชลิงปากแหลมๆไม่เจอต้องใช้อันนี้หยอดมีไหมแก้วที่ใส่ไอ้นั่นอะอ๋อนี่จะทำการหยอดขนมรอถ้วยแป๊บนึงเพราะว่ากระทงบางทีกระทงเราเล็กงานเราต้องใช้ไม่งั้นเราก็สามารถทำกรวยแล้วก็หยอดลงไปได้ใช่ไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดช่วยเมชลิงเว้ยอันนี้ขนมเข่งไส้มะพร้าวอ่อนหยอดให้ได้วันนี้ทำขนมเข่ง25อันว้าวว่าดาสำหรับแบตช์นี้จะหยอดแล้วให้มันลงไปเท่าๆกันเลยจะเห็นว่าไส้มะพร้าวไหลลงเข้ามาดีเหลือเกินเนาะเนาะอันนี้บางทีน้ำมันร้อนแต่ที่จริงเราต้องหยอดตะเอข้างนอกนะคะนี่ถ้าเกิดว่ากระทงมันปิดก็ใช้ไอ้เนี่ยถางมันออกเนี่ยทำอย่างนั้นแบบตรวจภายในผู้หญิง ใช้นี่มันถางโอเคอีกอันนี้ถางใช้อะไรก็ได้ที่เป็นความสะดวกสบายของเราไม่มีใครว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของใครขนมสุกเป็นใช้ได้ใช่ไหมโอเควันนี้เสร็จแล้วก็รออีกชั้นนึงพ่อแม่เจ้าโอเค
วางเลยอันนี้ไม่ต้องทางอันนี้ทางหน่อยขนมเรียกขนมอะไรเนี่ยขนมเค็งต้องนึ่ง30นาทีนะครับเพราะแป้งมันหนาเฮ้ยเฮ้ยร้อนร้อนตั้งอะไรบนเตาโอ้ถาดที่สองนี่รู้สึกว่าโอ้ขนมเข่งฉันเตรมเดี๋ยวได้ดูถาดแรกก่อนนะจ๊ะแรกเติมเต็มเติมความเต็มความอิ่มเข้าไปเราไม่ต้องการให้แป้งเหลือนะครับเติมเข้าไปโอเคค่ะก็เอามาฝากแค่นี้แหละความรู้เล็กๆน้อยๆ